สวัสดีครับพบกับร้าน Living DIY กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ทางร้านมีสินค้าอีกตัวของทูย่านะครับมานำเสนอนะครับจะเป็นตัว Infrared Universal Remote นะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้เรียนรู้รีโมทอินฟราเรดนะครับพวกรีโมทอินฟราเรดก็เช่นแอร์ทีวีกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์กล่องทรูอะไรพวกนี้นะครับเพื่อเรียนรู้เข้าไปในตัวมันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มือถือสั่งงานแทนรีโมทจริงของ Air TV ได้นะครับโดยภายในกล่องนะครับก็จะมีตัว Universal Remote นะครับตัวสาย USB แล้วก็มีตัวสติกเกอร์นะครับกาวสองหน้าแล้วก็คู่มือให้นะครับภายในกล่องถ้าสำหรับท่านไหนที่เคยเล่นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะครับหรือติดตามทางเว็บเรานะครับก็จะรู้ว่ามีอีกยี่ห้อที่มีอุปกรณ์ลักษณะเดียวกันก็คือยี่ห้อบอร์ดลิงก์นะครับจะเป็นถ้าเทียบกันแล้วก็จะเป็นตัว RM Mini นะครับอันนี้ผมเอาตัว RM Mini ของบอร์ดลิงก์มาเทียบให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยตัวทูย่าตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับแต่ถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าบางกว่ากันเยอะเลยโดยวิธีการหรือว่าฟีเจอร์อะไรพวกนี้เนี่ยเทียบเคียงกันได้เลยสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าใช้งานคนละแอปนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเข้ากับแอป Tuya Smart กันนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งตัว Tuya IR Remote เข้ากับแอปพลิเคชันกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราจ่ายไฟไปที่อุปกรณ์นะครับผมโดยการใช้สาย USB ที่ให้มาแล้วก็เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับ5โวลต์1แอมป์ที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ใช้ชาร์จมือถือทั่วๆไปนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการรีเซ็ตตัวอุปกรณ์นะครับจะทำการรีเซ็ตโดยกดปุ่มที่ด้านหลังนะครับค้างไว้ประมาณ7วินะครับหลังจากที่เรากดให้เราหันมาที่ด้านหน้านะครับจะเห็นว่าไฟ LED สถานะสีฟ้าเนี่ยจะกระพริบถี่ๆนะครับแสดงว่าเรารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กดปุ่มบวกเลือกไปที่หมวด Other หรืออื่นๆนะครับแล้วเลือกไปที่ Universal Remote หลังจากนั้นในหน้าแอปแรกก็จะบอกให้เรารีเซ็ตเหมือนที่เราเพิ่งทำไปนะครับก็ให้เรากด Confirm ในหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นในหน้าที่ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi Router นะครับซึ่ง Wi-Fi ก็จะต้องเป็นแบบ 2.4 GHz เท่านั้นนะครับเมื่อใส่เสร็จก็กด Confirm หลังจากนั้นเราก็รอนะครับให้แอปพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์โอเคครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จจะสังเกตว่า LED เนี่ยจะดับไปนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าที่บอกว่า device as successfully นะครับก็ให้เราเปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการนะครับเลือกห้องที่อุปกรณ์อยู่นะครับแล้วเราก็กดดันตัวอุปกรณ์ก็จะขึ้นมานะครับผมถ้าเราไปดูที่หน้ารวมก็จะเห็นว่าเป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับส่วนวิธีการเรียนรู้รีโมทนะครับก็ให้เรากดไปที่บวก Add Remote Control นะครับแล้วก็ให้เราเลือกหมวดหมู่ของรีโมทที่เราต้องการใช้งานนะครับเช่นทีวี Air Conditioner Set Top Box TV Box นะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าผมจะใช้ตัวรีโมท Fujitsu เป็นรีโมท Air นะครับผมก็จะเลือกไปที่ Air Conditioner นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เซิร์ชยี่ห้อของแอร์เรานะครับอย่างผมเป็นฟูจิสึเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ให้กดไปที่แอร์นะครับหลังจากนั้นตัวแอปก็จะทำการค้นหาตัวดาต้าเบสหรือว่าฐานข้อมูลของรีโมทแอร์นะครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างฟูจิสึมันจะมีประมาณ20รีโมทของฟูจิสึที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับวิธีการเรียนรู้ก็คือให้เราลองใช้งานในฐานข้อมูลแต่ละอันเนี่ยว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมอย่างเช่นผมกดถ้าฟังในเสียงก็จะเห็นว่าตัวแอร์ผมทำงานตามนะครับเมื่อแอร์ทำงานตามก็ให้เรากดบอกว่าตัวฐานข้อมูลรีโมทอันนี้เนี่ยใช้งานได้ก็ให้เราคอนเฟิร์มว่าเราจะเลือกอันนี้หลังจากนั้นตัวฐานข้อมูลก็จะเข้ามาอยู่ในตัว
Smart IR ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานสั่งงานเปิดปิดแอร์ของเราได้เลยนอกจากนี้นะครับนอกจากฟีเจอร์ที่เราสามารถเปิดปิดผ่านมือถือได้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัว setting ของ Smart IR นะครับก็จะเห็นว่านอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานสั่งงานผ่านเสียงได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Alexa หรือว่า Google Assistant นะครับรวมไปถึงถ้าหากเราไปที่ตัว Smart นะครับแล้วเราไปเลือก Scenario นะครับเราสามารถที่จะสร้าง Scenario เอาไว้เปิดปิดแอร์นะครับแล้วเราก็กดไปที่ Add to Siri แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะให้ Add ตัวไหนนะครับอย่างเช่น Turn on Air เรา Add to Siri แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่ Siri Shortcut เราก็สามารถที่จะตั้ง Turn on Airโดยการทำการอัดเสียงของเราเนี่ยไปที่ Siri Shortcut หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะสั่งงาน Siri Shortcut ได้ Turn on Air okay. พอเราสั่ง Siri นะครับก็จะเห็นว่าตัว Siri เนี่ยไปสั่งแอป Tuya Smart ให้สั่งงานตัว Scenario ที่เราตั้งชื่อไว้ว่า Turn on Air เมื่อสักครู่ทำงานได้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจตัว Smart IR นะครับเพื่อเอาไปใช้สั่งงานเปิดปิดแอร์หรือว่าทีวีหรือว่ากล่องท็อปบ็อกซ์นะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บ www.livingdevice.com ได้นะครับผมขอบคุณครับ